อะบุฟเฟ่ชิมร้อยล้านนะคะรายการที่จะตะเวนพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชิมอาหารนับร้อยที่ไหนอร่อยเราไม่ปล่อยให้ลอยนวลค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่ผมแอมกับท่านผู้ชมเนี่ยมาพบกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าตอนนี้ออมแอมอยู่ที่หน้าปากซอยสุขุมวิท15ค่ะลงรถไฟฟ้าปุ๊บนะคะก็ถึงปั๊บเลยค่ะและนี่ซอยเล็กๆแบบนี้นะคะคนเขาล่ำเลยกันให้หาหูเลยค่ะว่ามีร้านซูชิอร่อยมากๆแต่ว่าไม่เชื่อค่ะดูสภาพซอยแล้วไม่น่าเชื่อยังไงตามมาเลยดีกว่าค่ะช่วงชิมชวนแชร์ตอนนี้นะคะแอมอยู่ที่โรงแรมแมนฮัตตันนะคะสุขุมวิท15และร้านซูชิที่ว่าอร่อยอร่อยนะคะก็อยู่ที่นี่เลยค่ะตามมาเลยนี่ค่ะนี่คือร้านซูชินะคะที่เขาว่ากันนะคะก็คือจิโร่รอบาร์แอนด์สกิลนั่นเองค่ะร้านน่ารักมากๆตามมาเลยโอ้โหท่านผู้ชมคะบรรยากาศในร้านน่ารักมากๆแต่ว่าแอมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีคอมเมนต์เต็มกำแพงไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่าอร่อยมากสั่งเลยอร่อยจะลืมกลับบ้านโอ้โหบนกำแพงนี้มีแต่คอมเมนต์อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยโอ้โหแสดงว่าร้านนี้นะคะอร่อยจริงๆเดี๋ยวลองไปเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะไปชิมดูสิคะว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าท่านผู้ชมคะนี่คือเมนูแนะนำของทางร้านนะคะที่เขาจัดมาให้เลยแต่สงสัยว่าทำไมถึงมีแต่ซูชิที่เป็นเมนูแนะนำของร้านเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำตามธรรมเนียมของรายการอาหารทั่วไปก็คือว่าแกล้งเรียกพนักงานเดี๋ยวเจ้าของร้านก็จะเดินมาเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าร้านนี้เนี่ยจะเป็นหรือเปล่าน้องคะน้องคะค่ะมีอะไรให้ช่วยคะช่วยเรียกเจ้าของร้านที่หนึ่งได้ไหมคะอ๋อค่ะนี่เจ้าของร้านค่ะท่านผู้ชมคะร้านนี้ก็เป็นค่ะเชิญทั้งเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกับผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะสุธีออนสุพนิษฐ์วรภาสค่ะเรียกสั้นๆว่าแพรวก็ได้ค่ะเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านที่รับหน้าที่วันนี้ค่ะแล้วซูชิที่ร้านจิโร่เนี่ยค่ะพี่แพรวแตกต่างจากซูชิตามร้านอื่นยังไงบ้างคะก็ซูชิของร้านเราเนี่ยตามที่ได้แจ้งให้ทราบนะคะว่าเราเน้นเรื่องความสดแล้วเราก็จะมีตัวเมนูที่ทางเราเองเนี่ยทำขึ้นมาตามคอนเซ็ปต์ของร้านแล้วก็จะเป็นเมนูที่ทางเชฟเองเนี่ยคิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะสุดยอดมากๆค่ะพี่แพรวแล้วเมื่อกี้เดินเข้ามาในร้านเนี่ยพี่แพรวคะเห็นคอมเมนต์เต็มปากผนังไปหมดเลยค่ะโหแล้วอ่านก็แบบอร่อยมากๆอร่อยไม่อยากกลับบ้านฟินแล้วถ้ามีคนเขียนไม่ดีอะคะก็คงลบอะค่ะเอ้าจริงเหรอคะรอเล่นนะคะดีมากๆเลยแล้วแบบอยากจะทราบแล้วค่ะว่าเมนูอาหารบนโต๊ะนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีงั้นมาเริ่มที่ซูชิของเราก่อนนะคะคือตัวนี้จะเรียกว่าจิโร่วอมบรีสนะคะจะเป็นซูชิคัมโตที่เป็นการผสมภาษาระหว่างโอโทโร่คาเวียร์อูนิแล้วก็ตัวไข่นกกระทานะคะซึ่งจะทานแล้วรสชาติกลมกล่อมมากนะคะแล้วก็ตัวที่2เลยค่ะได้ค่ะเรามาดูตัวที่2นะคะตัวนี้จะเรียกว่าไอเลิฟมัสซากะจะเป็นการนำเนื้อที่มีการผสมผสานทางซอสของร้านเนี่ยแล้วก็มาโรยด้วยตัวอิโคระคือไข่แซลมอนกับโทบิโกะคือไข่กุ้งนะคะแล้วจานนี้ล่ะคะจานนี้จะเรียกว่าจิโร่ไดนาไมโลนะคะจะเป็นการนำตัวชูโทโร่มาผสมกับอะโวคาโดแล้วก็จะมีการท็อปด้วย6แบบนะคะก็จะมีตัวฟัวกาคาเวียอุนิอิโคระทัฟเฟิลแล้วก็โทบิโกะด้วยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นจิโร่การ์เด้นโรนะคะคือจะเป็นโรที่คิดขึ้นตามตัวคอนเซปต์ของร้านเรานะคะคือบรรยากาศที่ทางร้านเราจำลองขึ้นมาเนี่ยทางผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะคะว่าเราจำลองให้พื้นที่เหมือนเป็นการนั่งเล่นภายในสวนในบ้านเป็นมุมพักผ่อนสบายๆนะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือเมนูแนะนำทั้งหมดของร้านจิโร่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงชิมชวนแชร์ค่ะก่อนที่เราจะรับประทานหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องถ่ายภาพแชร์ลง Facebook ให้เพื่อนๆในอิจฉาจนน้ำลายไหลก่อนค่ะเอ๊ะจะแช
ชร์รูปภาพลง Facebook หรอคะพอดีว่าทางร้านเราเนี่ยมีโปรโมชั่นเช็คอินนะคะก็จะได้เป็นเมนูสเปเชียลสำหรับวันนะคะค่ะก็คือสมมติว่าแอมเนี่ยแชร์รูปไปแล้วก็เช็คอินที่ร้านจิโร่นี้ก็จะได้เมนูเพิ่มอีกหนึ่งจานใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพลง Facebook แล้วก็เช็คอินที่ร้านนี้เพื่อรับอาหารอีกหนึ่งเมนูดีกว่าค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมอาหารกันเลยมาเริ่มที่จานแรกนะคะจิโร่ไดเดไมโลค่ะมีรสชาติที่มันแบบกลมกล่อมมากๆค่ะที่จะทำให้ข้าวปั้นเนี่ยแบบพอเข้าไปในปากอ่ะผสมผสานก็แบบเลิศมากๆเลยแล้วก็จะบอกว่าเนื้อปลาดิบข้างในนะคะไม่เหม็นคาวเลยค่ะค่ะแล้วเมนูที่2นะคะก็คือไอเลิฟมัสสกะค่ะท่านผู้ชมรสชาติของเนื้อกลมกล่อมมากๆแล้วก็นุ่มไม่เหนียวเลยค่ะแล้วก็รสชาติมันจะกลมกล่อมแบบว่าไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่คาวจนเกินไปไอเลิฟมัสสกะเมนูนี้เลยค่ะมาถึงเมนูต่อไปนะคะเมนูนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของร้านเลยก็คือชื่อว่าจิโร่วอร์มบีสทั้งคำเนี่ยคุณผู้ชมต้องรับประทานให้หมดเลยนะคะแล้วจุดเด่นอันนี้ก็คือจะมีไข่ปลาคาเวียร์ข้างบนรวมถึงไข่นกกระทาด้วยถ้าแบ่งทานรสชาติไม่ได้ค่ะต้องทานทั้งหมดเลยนะคะมาเอ้ยท่านผู้ชมคะแต่ว่าออกแบบไม่ได้จริงยอมแพ้แบบปากไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเรามีตัวช่วยเดี๋ยวแบบจะเรียกพี่ทีมงานนะคะมารับประทานให้ดูแล้วเดี๋ยวจะให้เขาบอกว่าอร่อยแค่ไหนหน้าปากค่ะหน้าปากโอ้ยใหญ่จริงนะเขาใหญ่มากเขาใหญ่มากสุดยอดสุดยอดเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่มากนะทุกคนคำใหญ่มากแต่เข้าใจนะว่าต้องทานทั้งคำคือมันได้แบบได้ฟีลแบบมันจะกลมคำมากมันก็จะแบบว่ากลมกลืนกันก็จะแบบทุกอย่างจะผสมผสานอยู่ในปากของเราใช่จานนี้เลยค่ะจิโร่การ์เด้นโรค่ะท่านผู้ชมคะรับประทานเข้าไปยังเหมือนแบบมีสวนอยู่ในปากเลยค่ะมันกลมกล่อมมันเข้ากันไปหมดเลยทุกอย่างกับเมนูนี้เลยค่ะจิโร่การ์เด้นโรค่ะท่านผู้ชมคะอาหารทุกเมนูอร่อยมากๆเลยค่ะเอาแอมอยากจะรู้แล้วสิคะว่าพ่อครัวเนี่ยเขาทำยังไงเขามีเคล็ดยังไงแล้วก็อาหารเนี่ยสดๆเนี่ยได้มาจากไหนแล้ววันนี้นะคะแอมจะขอเป็นลูกมือด้วยค่ะทำซูชิดูซิว่าหน้าตาจะรับประทานแบบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปพบกันช่วงชิมท้ายครัวค่ะ